ของตัวเลือกผู้บริโภคที่จะเพิ่มขึ้นนะสำหรับสายรักสุขภาพคนที่ชอบรับประทานอาหารเครื่องดื่มแบบแพลนเบสนะคะโดยเฉพาะน้ำนมโอ๊ตกันหน่อยนะเพราะล่าสุดนี้ค่ะในฝั่งของโอ๊ตไซส์ซึ่งเป็นแบรนด์น้ำนมโอ๊ตจากสิงคโปร์เข้ามาทำตลาดในไทยแล้วนะคะโดยเขาเริ่มชิมลางด้วยการส่งผลิตภัณฑ์ขนาดไซส์มินิมาก่อนค่ะสำหรับตลาดแพลนเบสในไทยที่ยังคงมีแนวโน้มเติบโตสูงนะคะมากถึง 45,000 ล้านบาททีเดียวซึ่งคุณซินดี้ลินผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของโอ๊ตไซส์ได้เปิดเผยค่ะว่ากว่า2ปีที่โอ๊ตไซส์นมโอ๊ตจากสิงคโปร์ได้ส่งผลิตภัณฑ์ขนาด1ลิตรรุกตลาดเครื่องดื่มและก็อาหารเพื่อสุขภาพไทยปีนี้เดินหน้ากลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มการเข้าถึงและขยายฐานผู้บริโภคทุกเซกเมนต์นะคะเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในกลุ่มรีเทลก็สอดคล้องกับเทรนด์ผู้บริโภคในปัจจุบันค่ะที่เน้นบริโภคเครื่องดื่มและก็อาหารที่สะดวกรวดเร็วรวมไปถึงใส่ใจแล้วก็เลือกทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นด้วยการส่งโอ๊ตไซส์มินิออกมาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้บริโภคชาวไทยให้สามารถเข้าถึงได้พกพาง่ายแล้วก็รับการเติบโตของแพลนเบสฟู้ดด้วยค่ะทั้งนี้ศูนย์วิจัยธนาคารกรุงไทยนะคะก็ระบุว่าตลาดอาหารรักสุขภาพในประเทศไทยปี2566ที่ผ่านมาก็พบว่าอาหารจากพืชหรือว่าแพลนเบสฟู้ดเนี่ยได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากเทรนด์ผู้บริโภคที่เริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพลดการรับประทานเนื้อสัตว์โดยในปีนี้ค่ะ2567ก็คาดว่าตลาดแพลนเบสฟู้ดจะมีมูลค่าสูงถึง 45,000 ล้านบาทแล้วก็เติบโตต่อเนื่องกว่า1ล้านล้านบาทในปี2570ค่ะเรื่องนี้คุณละลิการทวีชัยวัฒนะผู้อำนวยการของโอไซต์ประเทศไทยบอกว่านมโอ๊ตค่ะเป็นนมทางเลือกที่มีอัตราการเติบโตมากที่สุดนะที่สำคัญคืออะไรมันเติบโตแซงหน้านมถั่วเหลืองแล้วค่ะแม้ว่าในภาพรวมนมถั่วเหลืองจะยังเป็นพอชั่นที่ใหญ่ที่สุดก็ตามค่ะก็น่าสนใจนะคือในเมื่อมันมีทางเลือกแล้วยังเป็นทางเลือกที่เติบโตต่อเนื่องเดี๋ยวนี้คนไทยหรือว่าเด็กๆหลายคนเพนจะบอกเพนเป็นหนึ่งในนั้นคือโตมาเนี่ยจนตอนเด็กๆไม่ได้แพ้นมวัวหรือนมอะไรนะแต่พอโตมาแล้วเนี่ยอ้าวทานนมวัวแล้วท้องอืดนมโอ๊ตอะไรพวกนี้มันก็เลยเป็นนมทางเลือกที่แบบเอาบางทีเราอยากทานแล้วมันก็มันๆแต่ก่อนหน้านี้อย่างที่บอกสำหรับโอไซส์เนี่ยคือรุกตลาดในไทยมาก่อนแล้ว2ปีนะคะแต่หลังจากที่ไซส์ใหญ่คือเราทานไม่หมดเราไม่ได้บางคนชอบทานนมอ่ะแต่บางครั้งเราก็อยากทานนมอะไรที่แบบอาศัยลงไปในโกโก้หรืออะไรก็ว่าไปนะก็เลยมีไซส์มินิมาก็ควบคู่ไปกับการเติบโตของนมทางเลือกแบบนี้ด้วยอาจจะเหมาะกับเด็กมากขึ้นด้วยนะมันพกง่ายขึ้นอ่ะไม่ต้องเด็กๆบางทีเดี๋ยวนี้ทานนมเยอะมากเป็นบอกว่าเด็กๆอ่ะทานนมกล่องใหญ่ว่าแต่เราอ่ะไม่ได้แบบทานกล่องใหญ่แต่รู้สึกว่าถ้ากล่องเล็กมาลองชิมจากเพนก็บอกว่าได้ลองชิมแล้วนะอร่อยดีพกง่ายด้วยเนาะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ